เมื่อวานนี้นะคะเกิดเหตุฝนตกนานหลายชั่วโมงค่ะในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะคะก็ส่งผลให้น้ำท่วมขังในหลายจุดนะคะรวมไปถึงน้ำท่วมบริเวณถนนหลายสายค่ะระดับความสูงของน้ำอยู่ที่ 30-70 เซนติเมตรบางจุดรถเล็กไม่สามารถสัญจรได้ค่ะแต่ว่าล่าสุดสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแล้วค่ะเมื่อวานที่ผ่านมาที่จังหวัดภูเก็ตมีฝนตกหนักนานหลายชั่วโมงส่งผลให้มีน้ำท่วมขังเนื่องจากระบายไม่ทันโดยเฉพาะในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองป่าตองอำเภอกระทู้บริเวณภายในสถานีตำรวจภูธรกระทู้น้ำยังคงท่วมขังสูง 40-60 เซนติเมตรเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่สามารถเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้จึงต้องปิดทำการชั่วคราวและขนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูงเป็นรอบที่3ของเดือนนอกจากนี้ระดับน้ำยังท่วมสูงบริเวณถนนสายน้ำเย็นถนนราชอุทิศ200ปีชุมชนนานในโดยระดับมีความสูงประมาณ 30-70 เซนติเมตรบางจุดรถเล็กไม่สามารถสัญจรไปมาได้ด้านเจ้าหน้าที่มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตได้นำเรือยางจำนวน2ลำเข้าช่วยเหลือรับส่งประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางออกจากโรงแรมเพื่อเดินทางไปยังสนามบินภูเก็ตที่เทศบาลเมืองป่าตองก็ได้นำรถบรรทุกน้ำขนาดใหญ่นำนักท่องเที่ยวและประชาชนออกจากพื้นที่ด้านผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆมีการขนย้ายทรัพย์สินขึ้นสู่ที่สูงทั้งนี้น้ำที่ท่วมขังทำให้การจราจรทั้งขาเข้าและขาออกป่าตองเป็นอัมพาตทั้งสายล่าสุดเช้าวันนี้ระดับน้ำในหลายพื้นที่เริ่มลดลงเหลือเพียงบางจุดเจ้าของอาคารร้านค้าต่างๆได้เริ่มทำความสะอาดแล้ว